คุณอภิวัฒน์ทวีสิริเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทลิมิเตเตอร์จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณมาสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อภิวัฒน์โจ้สวัสดีครับทั้งคุณทุกท่านนะครับครับคำถามแรกครับโค้ชบาสแนวรับสำคัญหลังหลุด1450มาเมื่อวานวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะกระเตื้องขึ้นมาแต่ก็ดูมีแรงขายกลับมาและช่วงภาคบ่ายเนี่ยดูแล้วประมาณไหนครับแนวรับรอบนี้ก็อันนี้เป็นแนวสำคัญมากในทางเทคนิคนะให้เป็นบริเวณละกันอาจจะบอกตัวเลขเป๊ะๆยากนะครับผมให้แนวแถวบริเวณ1440ถึง1450นะครับตรงแถวนี้เลยนะครับที่ดัชนีกำลังทดสอบอยู่เนี่ยครับคือมันเป็นเส้นถ้าในทางเทคนิคเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นเน็กไลน์ของรูปแบบhead and shoulder นะหัวและไหล่นะครับคือหลุดไม่ได้ถ้าหลุดเนี่ยตรงนี้นะมันจะทำให้ดาวไซด์เปิดแล้วมีโอกาสลงไป1400เลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวดัชนีรอบเนี้ยไม่ควรหลุดต่ำกว่า1440นะถ้าหลุด1ต่ำกว่า1440เมื่อไหร่เนี่ยภาพมันจะดึงสัญญาณลบกลับเข้ามาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ยังยืนได้ดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่ายังมีลุ้นนะที่ตัวดัชนีเซ็นเด็กเนี่ยจะฟื้นตัวกลับนะครับเพราะว่าก็มองว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีนะครับใครที่จะเล่นตัวภาพใหญ่นะสำหรับตัวเซ็นเด็กเนี่ยก็คือรับแถวนี้ได้เลยแล้วก็ตั้ง stop loss ที่1440หรือว่าใครอยากแบบกลัวมัน break หลอกก็ไปที่1430ก็ได้นะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแนว stop loss ของรอบนี้ก็คือให้เล่นรอบไปครับก็มองว่าย่อมาผมก็ว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีนะครับเพราะว่าทั้งนี้เนี่ยตัวเทรนด์หลักเนี่ยของตัวเซ็นเด็กเนี่ยมันยังไม่ได้เสียนะครับมันยังไม่ได้เห็นการตีโลใหม่มันยังเป็นการแค่ย่ำแถวโลเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตามรอบก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ตั้ง stop loss ไว้ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีลุ้นการรีบาวด์กลับอย่างน้อยเนี่ยน่าจะได้เห็นการเด้งกลับไปแถว1470หรือว่าถ้าอย่างดีเนี่ยก็1500เลยแต่กรณีนี้ถ้าพูดมาเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าหลุด1440เมื่อไหร่โอเคอันนี้จบกันไป1400ครับผมอืมครับถ้าอย่างนี้จังหวะอยู่ที่1450กับ1440จังหวะไหนที่น่าเก็บมากกว่ากันครับก็เป็นบริเวณแถวนี้เลยครับให้เป็นช่วงเป็นโซนแล้วกันคือจะบอกว่าเป็นระดับคือมันค่อนข้างยากเพราะว่ารอบนี้มันแกว่งตัวไม่ได้เป็นแนวเป๊ะๆนะครับผมให้โซนตรงบริเวณเนี้ยเก็บได้ครับ1440ถึง1450นะครับ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 วันนี้มีหุ้นตัวไหนมาฝากแฟนๆรายการแก๊ง4โมงเย็นบ้างครับโค้ชบาสครับก็ผมแนะนำ2ตัวนะครับวันนี้นะครับคือตัวแรกเนี่ยตัวที่ลงมาค่อนข้างเยอะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับลงมาเยอะมากนะครับแต่ว่าเทรนด์ก็ยังไม่ได้เสียนะครับคือ ITC นะครับ ITC ITEL Corporation นะครับคือราคาเนี่ยต้องบอกว่าลงมาแล้วนะฮะแล้วเห็นการตั้งฐานเริ่มเห็นการตั้งฐานที่เหนือระดับ21บาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างให้เห็นแล้วคือการลงเนี่ยมันหยุดลงแล้วดังนั้นเนี่ยผมว่ามีโอกาสได้เห็นการเด้งแรงๆเกิดขึ้นที่หวังเด้งแรงด้วยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มันลงมาค่อนข้างแรงนะสำหรับตัว ITC คือลงมาจาก25.25 นะครับลงมาที่ 21.6 นะครับคือลงมาค่อนข้างเยอะในรอบสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะในการเข้าเก็งกำไรที่ดีมีโอกาสที่ได้เห็นการรีบาวด์กลับแนะนำเข้าซื้อแถวนี้ได้เลยนะครับ 21.6 21.8 เนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะเข้าที่ดีมีลุ้นการฟื้นตัวกลับในรอบสั้นนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับ BA ครับ BA ย่อมาแรงนะเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยคือระยะสั้นย่อตัวลงมานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเปิดกดมาแต่ว่ามีแรงซื้อกลับนะครับก็จะเห็นได้ว่าฐานของมันเนี่ยเป็นลักษณะการยกฐานส่งขึ้นนะครับทิศทางโดยรวมสำหรับตัว BA เนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีนะครับมีการที่ได้เห็นการดีดตัวกลับในรอบสั้นก็อย่างน้อยก็น่าจะไปทดสอบแถว25ได้แล้วก็ถ้าอย่างดีเนี่ยก็คือขึ้นไปเตะไปเทสไฮเดิมที่26แล้วก็ลุ้นทำไฮใหม่นะครับสำหรับตัว BA ผมก็มองว่าทิศทางช่วงนี้ยังเป็นบวกนะครับก็
ย่อลงมารับเล่นรอบได้ไม่เสียหายอะไรครับผมครับครับอีกสักตัวหนึ่งแฟนรายการบอกว่าหุ้นร้อนวันนี้เดลต้าครับต้องล่อย่อไหมฮะหรือว่าใครจะ follow ตามได้ไหมครับจังหวะแบบนี้ไม่แนะนำให้ follow buy ตามแล้วนะครับคือถามว่าเทรนเนี่ยเป็นยังไงคือเป็นขาขึ้นอยู่แล้วไม่เถียงนะครับคือเป็นขาขึ้นต่อเนื่องขึ้นอย่างแข็งแกร่งด้วยแต่ที่ไม่ได้ให้ follow buy ตามเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นมาอยู่ในโซนสูงนะครับจริงๆเนี่ยมันไล่แนวต้านแล้วนะตัวเดลต้าคือแนวต้านด้านบนมันโล่งแล้วมันเป็นการทำออดทำไฮดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับการเล่นของตัวเดลต้าเนี่ยผมแนะนำว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่ารันเทรนขึ้นไปใครที่มีอยู่ก็ถือรันเทรนขึ้นไปจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยรันก็ได้หรือว่าจะใช้แท่งเทียนอะไรยกไฮยกโลขึ้นไปต่อเนื่องก็ได้อีกกรณีนึงนะครับให้รอย่อครับรอจังหวะย่อแรงๆนั่นแหละจะเป็นจังหวะซื้อตัวเดลต้ากล้าๆซื้อหน่อยนะครับถ้ามันย่อแรงนะครับสำหรับตัวเดลต้าเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างผันผวนนะหารอจังหวะย่อตัวแรงๆนั่นแหละจะเป็นจังหวะเข้าซื้อตอนเนี้ยปล่อยมันไปก่อนนะครับคือให้มันขึ้นไปให้มันเคลื่อนไหวตามรอบของมันไปนะครับแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดการย่อตัวลงมาเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นจังหวะการเข้าซื้อถามว่าแนวรับเนี่ยเท่าไหร่ก็รอบนี้อยู่ที่150ครับนะครับถ้าลงมาใกล้150เนี่ยก็เก็งกำไรระยะสั้นได้แล้วก็เล่นเด้งไปเล่นรอบไปอะไรอย่างนี้นะครับต่ออีกสักตัวนึงครับ SJWD ครับตัวนี้วันนี้ก็วอลุ่มเข้ามานะวอลุ่มเข้ามานะ SJWD แต่ว่าผมว่ามันดีดตัวขึ้นมาเนี่ยมันชนแนวต้านไฮเดิมมันไม่ได้เบรกมันไม่ได้เกิดการเบรกผ่านดังนั้นเนี่ยตรง12บาทพอดีเลยครับระดับไฮเดิมนะครับก็ยังผ่านไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะขายมากกว่าเป็นจังหวะขายมากกว่ายกเว้นจะเบรก12บาทได้ค่อย follow buy ตามอีกครั้งนึงตอนนี้ขึ้นมาปิดแนวต้าน12บาทผมมองว่าใครที่กำไรก็เก็บกำไรออกมาก่อนได้นะครับครับมีนักลงทุนถามเข้ามาตัวบูบิกครับขอแนวรับหน่อยครับสำหรับบูบิก BBIK เนี่ยรอบนี้ก็คือเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพนะครับคือขึ้นสลับคือมีการย่อสลับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวรอย่อค่อยเข้าซื้อละกันครับนะครับ42.75กับ41.5นะครับย่อมารับได้แล้วก็เล่นเด้งไปสำหรับตัว BBIK เพราะว่าแนวโน้มมันไซด์เวย์อัพครับไม่ได้ขึ้นแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าอยากให้เล่นจังหวะย่อตัวมากกว่านะครับครับตัวมิ้นรับเท่าไหร่ดีครับมิ้นจริงๆช่วงนี้ยังไม่แนะนำยังไม่แนะนำให้เข้ารับอยากให้ต่อราคาเยอะๆนะครับเยอะๆเท่าไหร่ก็ผมมองไปที่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับตัวมิ้นแนวรับด้านล่างของตัวมิ้นเนี่ยจะอยู่ที่แถวบริเวณ24บาทนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ 25.5 ยังลงได้อีกดังนั้นเนี่ยตัวมินให้รอไปก่อนรอดูรอบการสร้างฐานหรือว่าถ้าอยากจะรับจริงๆไปรอแถว24บาทนะครับครับมีนักทุนถามเข้ามาตัว Noble นะครับผมราคานี้คือราคาอยู่ที่2.88 บาทรับได้หรือยังครับว่ายังครับสำหรับตัว Noble คือแนวโน้มยังแย่ต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าพึ่ง Noble เนี่ยมันจะมีแนวรับใหญ่ๆเลยเนี่ยมันจะรออยู่อีกทีที่2บาทนะครับทิศทาง Noble ยังไม่ค่อยดีนะดังนั้นเนี่ยผมยังไม่อยากให้รับแถวนี้รอสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นค่อยรับก็ได้นะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับก็ยังรอ Divergence ยังรอการสร้างฐานนะครับยังรอทดสอบแนวรับสำคัญตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวใดๆของตัว Noble ยังมีความเสี่ยงการพักตัวลงต่อค่อนข้างสูงอยู่นะครับครับผมตัวแจ๊สล่ะครับมองไงครับแจ๊สช่วงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันดีดตัวขึ้นมานะครับทำท่าจะผ่าน 2.42 ขึ้นมาได้แล้วก็เกิดแรงเทขายกลับลงมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวแจ๊สเนี่ยผมว่ามีโอกาสพักตัวนะคือเล่นระยะสั้นจบไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังพักตัวลงในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่ได้เห็นการปรับตัวลงแตะแถว 2.22 นะครับสำหรับนี้นะครับก็
ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับใครใครที่คือมันจะมีสองแนวรับอ่ะแนวรับเน็กไลน์สั้นอยู่ที่2.36แนควรัรับบสุดท้ายอยู่ที่2.24อนืะครับมก็อืมอืมผมว่าอย่างไม่น่าสนใจครับเพราะว่าการขึ้นตีไฮใหม่ในรอบเนี้ยมันเห็นแรงขายตรงนั้นมาค่อนข้างแรงดังนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นลักษณะที่ว่ามีโอกาสย่อมากกว่านะครับครับครับก็อ๋อขอทิศทางAOT หน่อยครับ LT เราก็ไม่แนะนำในช่วงนี้นะ LT อ่อนตัวต่อเนื่องเลยนะครับคือยังหาโลใหม่อยู่ดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าตัว LT ให้พักการเล่นไปก่อนนะตั้งแต่มันหลุด63.25ลงมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ให้เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับตัว LT นะครับ LT เนี่ยก็จะมีแนวรับใครอยากเล่นเดี๋ยวรอดูแตะการแตะ59 บาทครับก็อีกที54.75นะครับอาจจะเล่นสั้นๆได้แต่ครัว่บาผมว่าแค่เล่นเด้งเท่านั้นนะอย่าเพิ่งไปเล่นรอบอะไรเพราะว่าตัว LT มันยังอยู่ในรอบขาวการพักตัวอยู่ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังไปก่อนนะครับครับขอตัวติดล้อหน่อยครับติดล้อเป็นยังไงครับโค้ชติดล้อช่วงนี้เนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาแรงนะในรอบสั้นแต่ว่าจะติดไหมผฮมะว่าน่าจะติดแนวต้านแล้วล่ะนะครับแถว17.5นะครับไกลๆ17.5 17.6 17.7เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสำหรับตัวติดล้อการดีดตัวแรงๆสำหรับตัวติดล้อขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนภาพของการพักตัวอยู่ครับภาพใหญ่ของตัวติดล้อเนี่ยยังเป็นลักษณะดับเบิลท็อปนะครับคือเป็นลักษณะการกลับตัวลงนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าการเด้งมาในรอบเนี่ยยังเป็นการเด้งระยะสั้นเท่านั้นความเสี่ยงการชะลอตัวลงยังมีดังนั้นเนี่ยใครกำไรนะก็อาจจะต้องรีบปิดออกมาก่อนนะครับแล้วก็รอดูรอบการแข่งตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ถามว่าลุ้นได้ไหมก็ลุ้นได้อย่าหลุดครึ่งแท่งแล้วกันผมให้ครึ่งแท่งของวันนี้คือ17.1นะครับถ้าไม่หลุดครึ่งแท่งก็ยังถือว่ารักษาโมเมนตัมแล้วก็ไปต่อได้แต่ว่าถ้าหลุด7.1เมื่อไหร่โอเคคอนเฟิร์มรอบการกลับตัวลงต่อนะครับ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 ขออีกสักตัวนึงครับ AAV ครับมองไงครับจะไปต่อไหมฮะพรุ่งนี้ AAV เนี่ยภาพใหญ่ถือว่าใช้ได้ผมว่าไปต่อนะเรายังมอง3 บาทที่เดิมไม่ตัว AAV เนี่ยการย่อตัวลงสัปดาห์นี้ก็ไม่น่ากังวลอะไรนะครับก็ย่อลงมานะครับเป็นจังหวะในการเข้าเก็งกำไรนะครับมีการขึ้นแตะแนวต้านรอบนี้คือ3 บาทนะครับยังลุ้นทำไฮใหม่ได้ครับเล่นได้ครับตัว AV แต่ว่าเน้นย้ำว่าเล่นจังหวะย่อตัวจะดีกว่านะครับ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 มีนักลงทุนถามเข้ามา SVI นะครับผมพอดีงบออกมาลดลงครับแล้วก็ราคาลงมาต่อเนื่อง3 วันอย่างนี้มองทิศทางเป็นยังไงครับก็เป็นแพนิคเซลล์ระยะสั้นนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันลงมาใกล้ลงมาแตะแล้วล่ะไม่ใช่ใกล้แล้วล่ะแตะเลยครับ7.25เนี่ยรับโลเดิมเนี่ยรับสำคัญนะครับผมว่ามันลงมามากเกินไปใครสายเก็งกำไรระยะสั้นทำได้เลยครับตรงนี้เลยเข้าไปเบสเลยเก็งกำไรแล้วตั้งสต็อปลอสที่7.10นะครับก็เบสแถวนี้ได้เลยครับลุ้นเด้งกลับในรอบสั้นผมว่าน่าจะได้เห็นการดีดแรงๆกลับเกิดขึ้นได้สำหรับตัว SVI นะครับครับเอาได้ลุ้นนะได้ลุ้นตัวนี้นะครับมีแฟนรายการถามตัวสปาครับโค้ชมองไงครับสปาแนวโน้มเป็นไซด์เวย์อัพนะครับก็รอบนี้ยังพอมีอัพไซด์นะอยู่ที่ 7.40 แล้วก็ลุ้นตีไฮใหม่ก็เต็มที่น่าจะไปไม่เกินแถว 7.70 ครับนะครับก็จริงๆมันขึ้นมาครึ่งทางและสำหรับตัวสปาเลยครึ่งมาหน่อยด้วยซ้ำนะครับก็มีอยู่ถือต่อได้ครับไปรอขายด้านบนแถว 7.4 แล้วลุ้นทำไฮใหม่แล้วก็พอขายทำไรไปแล้วปุ๊บก็รอย่อตัวกลับเพราะว่าแนวโน้มของตัวสปาเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นขาขึ้นแบบเต็มรอบอะไรขนาดนั้นมันเป็นเพียงแบบไซด์เวย์อัพขึ้นไปดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นก็อาจจะต้องรอจังหวะอ่อนตัวเยอะๆแล้วค่อยเข้ารับแล้วก็พอเด้งชนไฮเดิมก็รีบต้องรีบขายนะครับครับครับมีถามเข้ามา OSP อะครับตัวนี้ไม่ดีเลยครับตัวสสภาผมว่าแนวโน้มยังแย่อยู่ถ้าอยากเล่นจริงๆเนี่ยผมอยากไปรอด้านล่างเลยนะครับด้านล่างที่บริเวณ18.6นะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นด่านแนวรับ
ในการเล่นรอบเล่นจุดกับตัวนะครับตอนนี้ปล่อยไปก่อนนะครับสำหรับตัว OSP นะครับปล่อยให้ราคามันพักตัวให้เสร็จหรือว่ารอไปเจอแนวรับสำคัญค่อยรับจะดีกว่านะครับตอนนี้ความเสี่ยงการลงต่อยังมีครับผมกลับมาที่กลุ่ม CP หน่อยครับมี CPO กับตัวของ CP Ecta ครับ CPO เล่นได้ครับ CPO ผมชอบเลยนะครับย่อมาไม่กลัวนะครับตัวนี้ผมว่ามีลุ้นการฟื้นตัวกลับนะครับรอตีโลใหม่ก็ได้นะครับ62อะไรแถวนั้นเนี่ยรับได้เลยครับสำหรับตัว CPO นะครับมีโอกาสที่ได้เห็นการเด้งกลับเกิดขึ้นได้นะครับก็ย่อมาน่าซื้อนะครับสำหรับตัว CPO แต่ว่า CP Extra เนี่ยครับผมมองว่าแนะนำว่าขายเล่นรอบออกมาก่อนดีกว่าเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์อัพดังนั้นเนี่ยการขึ้นชนไฮเดิมแถว35เนี่ยถามว่ามีลุ้นตีไฮใหม่ไหมมีนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าไปได้ไกลน่าจะเต็มที่แถว36 37เนี่ยนะครับก็น่าจะติดแล้วแล้วรอจังหวะย่อตัวนั่นแหละจะเป็นจังหวะซื้อสำหรับตัว CP Extra เล่นได้ทั้งคู่แต่ว่าหาจับจังหวะเล่นดีๆครับครับครับมีถามเข้ามานะครับผมตัว BS บำรุงราษฎร์นะครับน่าเก็บไหมครับเก็บครับน่าเก็บคือลงมาแรงเกินไปลงมามากจนเกินไปผมเนี่ยเชียร์ไปตั้งแต่ตอนมันแพนิคเซลลงมารอบนึงแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็ถือว่าติดนะถ้าเล่นแถว230 232เนี่ยคือทางเทคนิคเนี่ยมันหลุดกรอบบอลลิงเจอร์แบนคือการที่หุ้นหลุดกรอบบอลลิงเจอร์แบนเนี่ยคือแปลว่ามันเคลื่อนไหวผิดปกติแล้วก็จะมีการคือสุดท้ายเนี่ยก็จะเด้งกลับเข้าไปในกรอบดังกล่าวแต่ว่ามันคือเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามันลงต่ออีก2วันนะวันนี้รีบเอากลับแล้วดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นจังหวะเก็บที่ดีครับเป็นจังหวะเก็บที่ดีเพราะว่ามันลงมาชนแนวรับด้วยนะครับแนวรับสำหรับตัวบางหน้าด้านล่างแถวโซนบริเวณแถวนี้ครับคือเป็นโซนแล้วกันโซนใหญ่นะครับคือ210 220เนี่ยนะครับตรงนี้ผมว่ามีลุ้นบอททอมด้วยนะมีลุ้นบอททอมเก็งกำไรได้ครับครับครับแล้วตัว PR9 ครับจะเข้าได้ราคาไหนครับ PR9 เนี่ยผมว่าเป็นจังหวะขายมากกว่านะครับเพราะว่าทางเทคนิคเนี่ยเห็นสัญญาณไดเวอร์เจนแล้วก็การขึ้นในรอบเนี้ยนักทุนลองสังเกตนะครับ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันพยายามที่จะตีหายใหม่นะสำหรับตัว PRI แต่ว่าไม่สามารถทำได้มีแรงขายใส่มาตลอดนะครับแท่งเทียนเนี่ยเป็นรูปแบบชูตติ้งสตาร์3แท่งติดต่อกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามีโอกาสปิดแกป 24.3 แล้วเข้าสู่รอบการพักตัวนะครับแต่ว่าถ้าใครถือลุ้นก็ได้นะครับจะเล่นคือให้เล่นแนวแก๊ปตรงเนี้ยเป็นแนวจุดตัดสินใจเลยถ้าลงมาปิดแก๊ป24.3เมื่อไหร่ต้องหยุดเล่นทันทีนะต้องเก็บกำไรออกมาให้หมดแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้ไม่ปิดก็ถือยาวๆไปครับครับ JTS ล่ะครับโค้ดมองไงครับ JTS รอบนี้ถือว่าก็ก่อนนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยทำได้ดีนะแต่วันนี้เนี่ยมีแรงขายลงมาแต่ว่าผมว่าสู้ได้ JTS นะครับเพราะว่าค่อนข้างผันผวนมันเคลื่อนไหวเป็นลักษณะนี้นะครับคือแบบย่อแรงเด้งแรงย่อแรงเด้งแรงนะแล้วก็วันนี้ย่อลงมาแรงอีกแล้วนั้นเนี่ยใครกล้าเล่นหน่อยนะ JTS ผมว่าเอาได้เลยนะครับแล้วก็พอเด้งกลับขึ้นไปก็รีบขายนะครับสำหรับตัว JTS เล่นเล่นอย่างเงี้ยเล่นดีๆกินได้หลายรอบเลยนะสำหรับตัว JTS รอบแทนหาจังหวะตอนแท่งแดงๆใหญ่ๆนั่นแหละเป็นจังหวะซื้อที่ดีสำหรับตัว JTS ครับครับแล้ววันนี้เป็นจังหวะซื้อที่ดีไหมครับใช่ครับเป็นจังหวะเก็งกำไรที่ดีครับตัวต่อไปครับตัวอิชินะครับน่าซื้อไหมครับในช่วงนี้อิชิอาจจะต้องรออีกหน่อยนะครับจริงๆผมว่าเริ่มแบบน่าสนใจแล้วนะสำหรับตัวอิชิแต่ว่าถ้าอยากแบบปลอดภัยเนี่ยแนวรับมันจะอยู่ที่ 15.2 นะครับ 15.2นะครับตรงนั้นนะครับก็เก็งกำไรได้ครับแต่ว่าขอต่อราคาหน่อยสำหรับตัวอิชิครับผมมีตัวบีกริมครับน่าจะลงอีกไหมครับโค้ชแฟนรายการเขาถามมาลงไฟฟ้าช่วงเนี้ยพักไปก่อนเลยครับ ผมว่ามันอยู่ในรอบของการพักตัวแต่บีกริมเนี่ยดีหน่อยตรงที่ลงมาถุดสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายของตัวบีกริมหลุดไม่ได้20 บาทนะครับใครอยากเก็บต
ัวบีกิมเป็นจังหวะแล้วนะเป็นจังหวะแล้วนะคือไม่ได้มาบ่อยๆนะโซนแถวเนี้ยนะครับก็แต่ว่าต้องมีสต็อปลอสด้วยสต็อปลอสคือหลุด 19.5 นะครับก็เบสไปครับแถวนี้20บาทนะครับถ้าสต็อปลอสประมาณ50สตางค์แต่ว่าถ้าได้ทีเนี่ยกินรอบเหมือนกันนะมีลุ้นกลับตัวยาวๆเลยนะนะครับครับครับมีแฟนรายการถามตัว SCC เหมือนกันครับว่าจะลงต่อไหมครับโค้ชผมว่าปูนใหญ่ยังลงต่อครับยังมีโอกาสตีโลใหม่ด้วยนะครับมีโอกาสหลุดตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าแนวโน้มตัวปูนใหญ่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยทางเป็นขาลงปูนใหญ่เป็นขาลงมาเกือบจะ3ปีแล้วนะเกือบจะ3ปีแล้วนะนะครับแล้วก็ยังลงอยู่ดังนั้นเนี่ยก็เทรนด์ในภาพใหญ่มันยังอยู่ในเชิงลบแล้วก็ระยะสั้นระยะกลางก็ปรับตัวลงด้วยผมว่าทั้งนี้มันสอดคล้องกันหมดเลยว่าโอกาสการทำโลใหม่สูงมากนะครับสำหรับตัวคุณใหญ่ยังไม่แนะนำครับผมครับขอแนวรับแนวต้านของตัว SISB นะครับ SISB เนี่ยรอบนี้นะครับคือก็ลงมาแนวรับสำคัญเหมือนกันนะครับหลายๆตัวก็ใกล้ๆแนวรับสำคัญนะครับผมขอเป็นโซนแล้วกันเป็นโซนแนวรับสำคัญจะอยู่ที่29ถึง20ถึง30บาท29ถึง30บาทตรงนี้ก็หลุดไม่ได้เช่นเดียวกันครับถ้าหลุดนี่ก็โอ้โหมันจะเข้าสู่รอบการพักตัวในรอบใหญ่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ควรหลุดนะครับ29ถึง30เก็บได้ครับเก็บได้เก็งกำไรตรงนั้นได้ครับผมอ่ะ VGI ครับโค้ดมองไงครับช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงของการพักตัวนะครับออกร้านค้าแต่ว่าเก็งกำไรได้นะเพราะว่าผมว่ามันลงมาแตะรัวเดิมไม่หลุดมีแนวซื้อกลับนะครับแล้วก็มีลุ้นการเด้งกลับในรอบสั้นก็ลุ้นการเด้งกลับครับแนวต้าน 2.52 ถึง 2.70 นะครับก็มีโอกาสฟื้นตัวกลับนะสำหรับตัว VGI รอบหลักเนี่ยถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันผันผวนในกรอบกว้างหน่อยออกข้างนะครับก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เก็งกำไรได้เช่นเดียวกันนะครับครับครับมีแฟนรายการถามตัว After You ครับ AU ยังถือต่อได้ไหมAU ได้ครับ AU เดี๋ยวถ้ายังไม่หลุด 10.6 เนี่ยผมว่ายังถือได้นะผมว่ายังไปได้อยู่นะสำหรับ AU เพราะว่าเทคนิคก็ยังขึ้นแบบสวยงามนะครับคือทยอยแบ่งตัวขึ้นต่อเนื่องแม้ว่าวันนี้จะมีแรงขายมาก็จริงนะแต่ว่าเทรนด์มันยังไม่ได้เสียอะไรขนาดนั้นผมว่าก็ยังลุ้นได้อยู่ครับครับมีคุณเกมถามคุณเกมครับถามเข้ามาตัว TTB ครับขอแนวโน้มหน่อยครับ TTB พักตัวแล้วครับตอนแรกเนี่ยผมวางแนวรับไว้ 1.77 นะครับไม่ควรหลุดแต่ว่ามันหลุดลงมาแล้วดังนั้นเนี่ย TTB ก็พักไปก่อนพักไปก่อนนะครับครับแต่ภาพใหญ่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ถ้าย่อลงมาลึกๆ ก็น่าซื้อต้องบอกว่าก็น่าซื้อ 1.65 นะครับแนวรับด้านล่างนะครับครับครับซิงเกอร์ทุน12บาทครับโค้ดมองไงครับซิงเกอร์ตั้งแต่หลุด10บาทลงมาผมไม่เอาแล้วครับเพราะว่าตัวมันเป็นลักษณะการพักตัวลงแล้วก็เป็นดับเบิลท็อปด้วยรอบนี้ผมวัดเป้าสำหรับตัวซิงเกอร์เนี่ยจะอยู่ที่ 8.2 นะครับดังนั้นนี่ถ้าติดอยู่เนี่ยอาจจะต้องไปรอถัวด้านล่างมันจะมีแนวถัวคือ 8.2 ถึง 7แล้วก็7บาทนะครับครับครับมีแฟนรายการถามกันกุลครับมองไงโค้ดกันกุลลุ้นเด้งสั้นครับแต่ว่าเน้นย้ำว่าเด้งสั้นๆนะเน้นย้ำว่าเด้งสั้นๆคือราคาเนี่ยลงมามันอยู่ในรอบการพักตัวแล้วก็ยังไม่มีการเด้งสลับผมว่ากันกุลระยะสั้นอาจจะได้เห็นการเด้งระยะสั้นโอกาสค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ว่าเด้งมาก็ต้องรีบออกนะครับเพราะว่าภาพหลักมันยังพักตัวอยู่นะครับทิศทางมันยังเป็นลักษณะการปรับตัวลงอยู่นะครับอาจมองว่าระยะสั้นอาจมีการเด้งสลับได้บ้างแต่ว่าก็เด้งเพื่อพักตัวลงต่อนะครับครับครับเคลคอมล่ะครับโค้ชมองไงครับเคลคอม CCET ฮะตัวเคลคอมคล้ายๆเดลต้านะคือแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับชัดเจนเลยครับเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งย่อตัวลงมากล้าซื้อหน่อยเป็นจังหวะการเข้าซื้อนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ลงมาใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็เด้งกลับนะครับมีโอกาสกลับไปทดเทสไฮเดิมนะ7บาทแล้วก็ถ้าตามรอบ
มีรุ่น1,700 บาทขึ้นไปตีไฮใหม่นะครับโอ้ตายแล้วไอ้สักตัวหนึ่งกลุ่มเทค KCE ครับเมื่อกี้แฟนรายการถามมาไม่เอาแล้วครับ KCE เลิกเล่นเลยครับผมว่ามันภาพใหญ่มันตั้งแต่มันหลุด36 บาทลงมาเนี่ยมันเป็นการทำโลใหม่ในรอบกว่า4 ปีเป็นหลุดแนวรับสำคัญ KCE ไปรอด้านล่างเลยครับ25นะครับ25นะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแนวรับสำคัญสำคัญนะครับ KCE ผมให้หยุดเล่นเหมือนกันครับผมให้หยุดเล่นเพราะว่าแนวโน้มไม่ค่อยดีหรอกครับครับงั้นขอแนวรับของตัว J Park หน่อยครับ J Park เมื่อวานนี้ก็มีคือวันตั้ง2 วันที่ผ่านมาเป็น Panic Sellคือ J Park เนี่ยมันลงมาแรงในรอบสั้นผมว่าเก็งกำไรได้แนวรับฐานตรงบริเวณ6 บาทยิ่งใกล้ๆ6 บาทเนี่ยเอาได้เลยนักทุนนะยิ่งใกล้ๆ6 บาทเอาได้เลยครับจริงๆ J Park งบพอสวยนะแต่ยังลงต่อใช่ใช่ครับนะครับอ่ะคนบ้านครับสุดท้ายนี้คนบ้านมองภาพตลาดยังไงหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันก็มีประเด็นการเมืองโน่นนี่นั่นดูทางเทคนิคแล้วเซตหรือว่าภาพรวมตลาดตอนนี้จังหวะคือมันพักตัวหรือมันมีแรงขายมาหรือยังไงครับก็ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงการพักตัวแล้วก็แต่ถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้นะหุ้นนะครับคือหลายตัวก็ลงมาเข้าแนวรับหลายตัวก็ลงมาแตะแบบโอ้โหแนวสำคัญสำคัญนะครับก็กล้าซื้อหน่อยแต่ว่าต้องมี stop loss ให้ชัดเจนนะครับก็เผื่อไว้ถ้าหลุดตรงนี้ก็เลิกอะไรเงี้ยครับก็เป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะที่ดีนะหลุดก็เลิกเล่นหลุดก็ stop loss แค่นั้นเองนะคุณนะครับผมว่าเล่นได้ครับช่วงนี้ก็กล้าๆเข้าหน่อยหลายตัวมากเลยที่ผมเห็นเนี่ยก็เน้นหุ้นที่มันแนวโน้มยังดีนะครับแล้วก็นิดนึงครับรอบนี้มันเป็นรอบของหุ้นใหญ่ถ้าจะหวังรีบาวผมว่าไปหวังหุ้นใหญ่มันพักตัวลงมาพวก SZ MAI เนี่ยพวกเนี้ยมันยังไม่มาปล่อยให้มันลงไปก่อนนะครับรอบมันยังไม่ถึงนะถ้าอยากจะเล่นเนี่ยช่วงเนี้ยถามว่าหุ้นอะไรก็เซ็น 50 เซ็น 100ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณคนบ้านมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ